นเดิมนะครับผมแอดมินบูมกับรายการรีวิวยางเม็ดนะครับผมก็วันนี้นะฮะเป็นเทปพิเศษนะครับผมที่จะมาพูดในเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์ปิงปองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเรื่องการดูแลยางเม็ดนะครับผมว่ามันดูแลยังไงนะทั้งเม็ดยาวและเม็ดสั้นเลยมันจะใช้วิธีการเดียวกันการดูแลเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมอยู่แค่2อย่างนอกจากไม้และยางที่เรามีแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์2อย่างก็คือ1น้ำยาทำความสะอาดหน้ายางหรือถ้าใครไม่มีน้ำยาทำความสะอาดหน้ายางใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็อ่อนโยนนะครับผม2แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วแต่ผมขอแนะนำนะแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยขอให้ขนแป้งมันเนี่ยนุ่มที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำให้ยางเนี่ยเป็นรอยหรือเป็นรอยด่างอะไรนะครับผมวิธีการไม่ยากครับก็น้ำยาเนี่ยอันนี้มันน้ำยามันเหลือนะแต่มันกดไม่ได้ฝามันปิดก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือเราเอาน้ำยาเนี่ยกดไปที่หน้าแป้งไม่ต้องเยอะมากพอหลังจากนั้นเสร็จก็ใช้วิธีการถูตามร่องยางเบาๆครับผมทำความสะอาดมันถ้ามีฝงมีฝุ่นอะไรก็ถูออกทำความสะอาดทำจนทั่วยางครับผมง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นสูตรวิธีการที่ผมทำประจำนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลอุปกรณ์มิงปองค่อนข้างสูงก็คือใช้วิธีนี้แหละครับเอาแป้งชุบน้ำหรือชุบน้ำยารักษาหน้ายางดูแลหน้ายางเนี่ยแล้วก็ถูตามร่องแนวเม็ดนะครับว่าในร่องแต่ละร่องในเม็ดเนี่ยมันก็อาจจะมีฝุ่นมีขนหมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกาะติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสามารถเข้าไปได้ก็คือแป้งที่มีลักษณะของเรียวแล้วก็ขนนุ่มมันจะสามารถเข้าไปถึงอนูของร่องยางเม็ดได้นี่ก็เป็นเทปสั้นๆการดูแลรักษาอุปกรณ์ปิงปองนะครับผมการทำความสะอาดยางเม็ดสั้นและเม็ดยาวนะครับผมวิธีนี้ใช้วิธีเดียวกันเลยก็ฝากเพื่อนๆเอาไปใช้กันได้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ปิงปองดูแลยางเม็ดของท่านนะครับผมโอเควันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ